ก็คลิปนี้นะครับมีคลิปการฟอร์มของ Knockout VPF นะครับก่อนที่จะเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบียช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็เป็นการฟอร์มครั้งสุดท้ายมาให้ได้รับมาได้ให้รับชมกันว่าเป็นยังไงกันบ้างพร้อมจะมาลองวิเคราะห์กันนะครับว่า Knockout VPF น่าจะใช้สไตล์ไหนในการชกกับออสการ์คอลาโซในวันที่16พฤศจิกายนนี้แต่ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของคลิปนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับพักยกราคาสนามสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @py24 ต้องมีแอดนำหน้าด้วยครับก็เป็นว่าไปดูคลิปการชกของออสการ์คอลาโซกันก่อนละกันว่าเอ้ยคลิปการฟอร์มของ Knockout VPF กันก่อนละกันก่อนที่จะมาวิเคราะห์กันนะครับเท่าที่ดูนี่เหมือนจะมีการเน้นหมัดหน้าแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับเน้น1 2 3ซะมากกว่าอันเนี้ยคือถ้าต่อยลักษณะเนี้ยเป็นการคุกวงในอย่างแน่นอนจังหวะเมื่อกี้นี่ผมเดานะดูจากการฟอร์มแบบนี้ก็คือเป็นฝ่ายเดินแล้วก็เน้นหมัดฮุกขวาเป็นหลักเลยเนี่ยหมัดฮุกซ้ายขวาแล้วก็เน้นฮุกขวาเป็นหลักนี่มีสลับฮุกซ้ายเหมือนกันนะตอนแรกเหมือนกับจะเน้นฮุกขวาแต่ว่ามาตอนนี้เริ่มเน้นฮุกซ้ายแต่ดูยังไงแล้วผมว่าน็อกเอาท์น่าจะเป็นฝ่ายชิงเดินแน่เลยแบบนี้แต่ช่วงยกต้นๆอาจจะไม่ได้ชิงเดินก็ได้อาจจะปล่อยเกมไหลๆไปก่อนเพราะว่าหลังจากยก4คิดว่าคือถ้าครู1คิดเหมือนกันนะก็น่าจะต้องเป็นแบบนั้นก็คือ4ยกแรกเนี่ยอาจจะไหลๆไปก่อนปล่อยให้มันเกมการชกมันไหลๆไม่ต้องเดินกดดันอะไรมากมายแต่ว่าพอหลังจาก4ยกไปแล้วเนี่ยการฟอร์มแบบนี้คือเป็นฝ่ายเดินอย่างแน่นอนเดินแล้วก็เน้นฮุกซ้ายฮุกขวาก็สรุปนะครับเท่าที่ผมได้ดูการฟอร์มของน็อกเอาท์เนาะก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะเตรียมไปเดินชกคลุกวงในอะแล้วก็เน้นไปที่หมัดฮุกเป็นหลักฮุกซ้ายแล้วก็ฮุกขวาก็คงจะคู่หนึ่งน่าจะคิดเหมือนกันกับผมหรือว่าคิดแบบนี้นะครับคือที่จริงอะแกก็เป็นเทรนเนอร์เนาะน่าจะต้องมีความรู้เยอะกว่าผมอยู่แล้วผมก็คิดน่าผมคิดว่าแกน่าจะเหมือนกับว่าเกมการชกอ่ะก็น่าจะดูตามสถานการณ์หน้างานเนาะแต่ว่าพอยกหลังๆไปแล้วอ่ะก็คือหลังยก4ไปแล้วอ่ะแกก็อาจจะให้น็อกเอาท์เป็นฝ่ายเดินคือเกมช่วงหลังๆอ่ะผมคิดว่ายังไงอ่ะน็อกเอาท์น่าจะเป็นฝ่ายเดินแน่นอนเพราะว่าการฟอร์มแบบเนี้ยคือให้น็อกเอาท์เป็นฝ่ายเดินเนาะก็คิดว่าออสการ์คอลาโซอาจจะยังไงอ่ะอาจจะช่วงหลังๆคือถ้าผ่านยก4ไปแล้วอ่ะยกต้นๆที่เขาโหมบุกหนักๆแล้วสมมุติว่ากดน็อกเราไม่ได้เนาะแล้วเราไม่ได้บอบช้ำอะไรมากมายก็เขาอาจจะถอยแล้วก็วนหนีอะไรมากขึ้นแล้วเราก็ต้องเป็นฝ่ายชิงเดินเข้าทำก็เชื่อว่าน่าจะซ้อมไปประมาณนั้นอ่ะคือเมื่อกี้ชุดฟอร์มเมื่อกี้ก็คือเป็นชุดซ้อมเดินเลยเดินคลุกวงในแล้วก็เน้นไปที่ฮุกซ้ายฮุกขวาเป็นหลักเน้นพวกตัดลำตัวแล้วก็ขึ้นบนอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมีเนาะ2-3จังหวะก็ซ้ายขวาซ้ายขวาล่างสลับบนอะไรประมาณนี้เท่าที่ดูเนาะแต่ว่าจะเน้นไปที่การเดินฟอร์มไปที่การเน้นไปที่การฟอร์มเดินแล้วก็ต่อยหมัดฮุกก็
การฟ้อมน่าจะมีประมาณนี้เนาะช่วงแรกๆก็คิดว่าอาจจะดูชั้นดูเชิงแหละเพราะว่ามันมีคลิปสัมภาษณ์ที่ว่าคู่กันกับฟ้อมอันนี้ด้วยก็ทางด้านน็อกเอาท์ก็บอกเองว่าจะดูตามสถานการณ์เป็นหลักส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะช่วง 3-4 ยกแรกอะครูหนึ่งไม่น่าจะให้เดินหรอกก็น่าจะดูชั้นดูเชิงไปก่อนแล้วก็หลังจาก4ยกไปแล้วแหละถ้าเขาถอยอะไรประมาณนี้เราก็อาจจะเดินเต็มสูบเลยหรือว่าถ้าเขาดูชั้นดูเชิงเราก็น่าจะชิงบุกเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคือน็อกเอาท์ซ้อมไปเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกนะครับทรงนี้ก็รอลุ้นแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วการชกบนเวทีวันนั้นใครจะชนะแล้วจะทำได้ตามแผนหรือไม่ก็เชื่อว่านั่นแหละครับถ้าตามที่ผมคิดนะถ้าว่า 3-4 ยกแรกเราไม่พลาดโดนนับโดนน็อกหรือว่าโดนยำใหญ่จนบาดเจ็บสาหัสเชื่อว่าเกมช่วงหลังยก4เรายังไงก็มีลุ้นชนะนะยิ่งได้เห็นแบบนี้แล้วก็สภาพร่างกายผมว่าน็อกเอาก็ดูดีนะถึงแม้สปีดมันจะช้าดูยังไงก็ช้ากว่าเขาอะแต่ก็เชื่ออยู่ลึกๆนะครับว่าเราก็มีโอกาสชนะ 50-50 เหมือนกันก็เป็นว่ารอติดตามบนเวทีแล้วกันนะครับพรุ่งนี้น็อกเอาก็เดินทางไปซาอุแล้วเดินทางไปตั้งแต่ตอนเที่ยงก็ไปถึงนู่นก็ไม่รู้กี่โมงเหมือนกันก็นั่นแหละครับไปเตรียมตัวอยู่ประมาณ7วันเนาะก่อนที่จะขึ้นชกกับออสการ์คอลเลฟโฟก็เป็นกำลังใจให้นักชกไทยแล้วกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายปิดจบการซ้อมลงนวมอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ